ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับวันนี้วันที่282ครับนับจากวันออกพรรษาครับเหลืออีก15วันครับก็จะเข้าพรรษากันอีกแล้วเราผ่านวันปีใหม่มาได้กี่วันจ๊ะ195วันครับใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างสาธุเราเกิดมาทำไมจ๊ะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ภายในตัวของเราครับเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะคนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะทำได้ครับถ้าได้ทำทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำครับจ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำกันให้ได้อย่างด่วนจีก็เลยนะจ๊ะโดยเฉพาะนักเรียนใหม่ก็จะต้องศึกษาไว้เพื่อการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะความผิดพลาดเป็นอันตรายจะมีอบายทุกติวินิบาตนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานรองรับอยู่เราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาไว้เราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์กันนะจ๊ะครับวันนี้หลวงพ่อก็ทำบุญสร้างหลังคามหารัตนวิหารคดเพิ่มกันอีก5ตารางเมตรรวมเป็น2โมดุล15ตารางเมตรสาธุบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีเพิ่มกันอีก5ตารางเมตรรวมเป็น2โมดุล15ตารางเมตรสาธุบูชาธรรมยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนุกยูงเพิ่มขึ้นอีก5ตารางเมตรรวมเป็น2โมดูล15ตารางเมตรสาธุแล้วก็ถวายมหาสังฆทาน 3,000 วัดทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีกวัดละ35บาทรวมเป็นวัดละ310บาทสาธุทำกฐินรายวันปีพุทธศักราช2550เพิ่มขึ้นอีก1กองเป็นกองที่268สาธุบูชาธรรมโดยพระอาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้นำบุญรูปธรรมภาคนครหลวง5สาธุขออนุโมทนาสาธุการให้รวยเร็วรวยแรงรวยลวดรวยล้นฟ้ารวยทุกวันรวยไม่อั้นรวยอัศจรรย์สะบั้นอันแหลกนะลูกนะสาธุให้รวยบุญรวยบารมีเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกๆคนนะจ๊ะสาธุขอแบ่งบุญนี้ให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนจ้าสาธุเหลืออีกแค่2อาทิตย์ก็จะเข้าพรรษากันอีกแล้วเร็วเหลือเกินวันนี้มีบวชใช่ไหมจ๊ะครับบวชภาคบ่ายครับโอ้น่าชื่นใจนะจ๊ะบวชนานาชาติ19สัญชาติโดนแต่จะเป็นผู้มีบุญทั้งสิ้นถ้าเราไปคิดไม่แปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกแล้วมหัศจรรย์ทีเดียวอยู่ไกลแสนไกลแล้วก็ต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อต่างภาษาขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆต่างหมดเลยแต่พอถึงจังหวะชีวิตที่ล็อกบุญมาถึงบุญเคยบวชในขมะมากระหมู่คณะเห็นไหมจ๊ะมันน่ามหัศจรรย์ทีเดียวครับก็ดึงดูดให้มาบวชที่วัดพระธรรมกายได้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการบวชรุ่นนี้นะจ๊ะครับบวชแล้วก็จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดใช่ไหมจ๊ะสุขสันโดษที่สุขสันโดษครับที่สุขสันโดษซึ่งก็อยู่ใกล้ๆสวนพนาวัดครับแค่ข้ามฝั่งถนนเท่านั้นแหละ
ก็แปลว่าบวชนี่บวชอย่างถูกวัตถุประสงค์และก็ได้ให้รับประโยชน์จากการบวชบวชแล้วต้องบำเพ็ญสมณธรรมคือต้องนั่งสมาธิไม่ว่าจะช่วงสั้นช่วงยาวต้องมีวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือทำพระนิพพานให้แจ้งหรือสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ประการเดียวเท่านั้นส่วนที่เสริมคือเป็นการสั่งสมเนคขัมมะบารมีและกับบารมีอย่างอื่นเสริมเข้าไปแต่หลักบวชและเพื่อวัตถุประสงค์นี้แม้บวชช่วงสั้นก็ต้องให้ได้รับประโยชน์จากการบวชทางรัดที่สุดเลยก็คือการปฏิบัติสมาธิเจริญสมาธิภาวนาตรงนี้สำคัญมากเดียวดังนั้นหลวงพ่อถึงก็ให้โอกาสและบทใหม่ธรรมทายาทอนาชาตินี้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สุขสันโดษซึ่งเป็นสถานที่สมชื่อแหละครับคือสงบสงัดคนไม่พลุกพล่านดินอากาศฟ้าเหมาะสมเป็นสัปปายะในการบำเพ็ญสมณธรรมมากทีเดียวสร้างสิ่งแวดล้อมที่ตรงนั้นก็จะได้รับประโยชน์กันและส่วนการศึกษาทางด้านทฤษฎีภาคปริยัติก็มาศึกษาแบบผู้ใหญ่เรียนหนังสือค้นคว้าจากตำรับตำราจากท่านผู้รู้สงสัยก็มาสอบถามเอานี่ก็เราก็วันนี้บวชอีกแต่จำเมื่อวานนี้ใครมาร่วมบุญบวชบ้างจ๊ะสาธุแล้ววันนี้ใครมาตักบาตรบ้างจ๊ะสาธุวันนี้เราก็จะได้ร่วมบุญบวชภาคบ่ายนี้ด้วยแต่ว่าเราอยู่ในสภาธรรมกายสากลวันเสาร์ที่จะถึงนี้21กรกฎาคมก็จะมีบวชพระธรรมทายาทอีกรุ่นหนึ่งแต่เป็นภาคเข้าพรรษานะจ๊ะครับภาคเข้าพรรษาบวช3เดือนบวชแล้วก็รับกฐินนี่เป็นรุ่นที่20จำนวน125รูปสาธุเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เราก็ต้อง รักษาใจของเราให้ใสๆนะจ๊ะอย่าให้ขุ่นมัวไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรชวนขุ่นมัวเราก็ไม่ขุ่นมัวให้ใจใสๆทำใจหยุดใจนิ่งๆเอาไว้ใจจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนี่รุ่นภาคเข้าพรรษาก็จะมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากกว่ารุ่นธรรมทายาทนานาชาตินะจ๊ะรุ่นนี้แต่ก็จะมีการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นหลักนอกเหนือจากกิจวัตรและกิจกรรมเราก็มาเอาบุญกันนะจ๊ะวันเสาร์ที่21กรกฎาคมเดียวตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ไปปฏิบัติภารกิจอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยแล้วก็วันเสาร์ทำตัวให้ว่างอาจารย์ให้ว่างแล้วก็มาร่วมบุญบวชกันเพราะการบวชพระธรรมทายาทนี่บวชอย่างมีวัตถุประสงค์อย่างนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายมันเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็มันจะเป็นบุญใหญ่สำหรับผู้บวชของบุพการีหมู่ญาติและก็พวกเราด้วยโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยอย่าให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะจ๊ะควรจะมีส่วนร่วมในการที่จะมาอนุโมทนาสาธุการกับบุญนี้ด้วยแล้วก็สำหรับผู้ที่ทำบุญสร้างหลังคามหารัตนวิหารโคตรตั้งแต่67ตารางเมตรขึ้นไปก็จะได้เป็นประธานกองกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะจ๊ะครับก็ให้มารับผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัตินำไปอธิษฐานจิตที่บ้านแล้วก็เมื่อถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนที่4พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเท่ากฐินก็นำกลับมาเข้าร่วมขบวนมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพุทธศาสนาวิชาธรรมกายส่วนวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5สิงหาคมนี้เนี่ยเป็นวันสมาธิโลกจะต้องบอกตารางบุญให้พวกเราได้รับทราบเอาไว้ครับคือในทุกๆอาทิตย์เราก็จะมีบุญพิเศษบุญประจำอย่างเนี้ย
แล้วก็บุญใหญ่สำหรับพวกเราที่มาเกิดเพื่อสร้างบารมีนี้จะได้รับทราบในช่วงวันปกติธรรมดาเราจะได้รีบทำภารกิจทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งธรรมะรักษาใจให้ใสๆทุกวันเพื่อจะได้รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในทุกๆอาทิตย์นะจ๊ะเป็นช่วงๆไปอย่างนี้อย่างวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นวันสมาธิโลกก็แปลว่าทั้งโลกเนี่ยเขาจะนั่งสมาธิกันครับแต่ที่ทำกันจริงๆจังๆกันโดยจะเหมือนจะมีแค่หมู่คณะของเราเนี่ยจะเป็นหลักสาธุเพราะเรานั่งกันเป็นปกติจริงสมาธิโลกอาการทำสมาธิของทุกๆคนในโลกนี่มีความจำเป็นมากเป็นทางลัดที่สุดเลยอย่างประหยัดสุดประโยชน์สูงที่จะทำให้โลกนี้เกิดสันติสุขได้เพราะว่าสิ่งที่เล่าร้อนในโลกนี้มันเกิดขึ้นมาจากความเล่าร้อนภายในใจของทุกๆคนในโลกถ้าจะให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงทุกคนต้องมีสันติสุขภายในและวิธีทำให้เกิดสันติสุขภายในง่ายตรงรัดประหยัดสุดประหยัดสูงมีวิธีเดียวเท่านั้นคือการทำสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่5สิงหาคมเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนนะจ๊ะเป็นวันสมาธิโลกเนี่ยเราก็มาร่วมบุญใหญ่กันนั่งแล้วจะมีพิธีบูชาข้าพระตามปกติก็มานั่งสมาธิเนี่ยมานั่งกันให้เยอะอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็เราก็จะได้ถ่ายทอดผ่าน DMC ไปทุกภูมิภาคทั่วโลกให้ผู้มีบุญทั่วโลกเขาได้เห็นพวกเรานั่งสมาธิกันอย่างจริงจังไม่ใช่ตั้งวันสมาธิโลกไปอย่างนั้นแค่คำขวัญหรูๆเท่านั้นแต่ว่าเราจะทำให้ดูจนเขาเกิดแรงบันดาลใจอยากทำอย่างเราบ้างดังนั้นวันนั้นก็มากันนะจ๊ะอย่ามาตามลำพังให้พาผู้ที่เป็นที่รักที่เคารพของเรามาด้วยจะเป็นใครก็ตามเนี่ยพามาถ้าเป็นสมาชิกใหม่ก็ต้องแนะนำเขาว่าหมู่คณะเรามีข้อวัดปฏิบัติกันอย่างไรและทำไปเพื่ออะไรเนี่ยแล้ววันนั้นก็จะทำการถ่ายทอดผ่าน DMC ไปทุกภูมิภาคทั่วโลกทุกคนก็จะได้ปฏิบัติที่ถูกต้องในการสำหรับที่จะชวนสมาชิกใหม่มาเพราะว่าพอถึงเวลาช่วงทำกิจจะนั่งสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยในหมู่คณะของเราก็จะนั่งสมาธิกันจริงๆจะไม่เดินไปเดินมาไม่ไปชมวิวทิวทัศน์อะไรต่างๆสมาชิกใหม่ที่หลวงพ่อเห็นก็ยังมีบ้างแต่ว่าน้อยมากอาจารย์เข้าใจว่าคงเป็นสมาชิกใหม่น้อยมากเพราะนั้นเราก็ต้องไปปฐมนิเทศกันให้ดีทุติยนิเทศตติยนิเทศเอาหลายๆครั้งทีเดียวจนกระทั่งเขาเข้าใจนะจ๊ะเข้าใจแล้วเขาก็จะได้ทำได้ถูกต้องบุญจะได้ไม่หกไม่หล่นเลยอาทิตย์นั้นก็จะมีพิธีบูชาข้าพระแล้วก็พิธีถวาย พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันแม่แห่งชาติซึ่งเราจะเอาวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าหมู่คณะเรามากันเยอะแต่พอถึงวันจริงแล้วก็ไปทำซ้ำกันอีกทีหนึ่งอาจารย์ในแต่ละท้องถิ่นที่เราอยู่แล้วก็ไปทำตรงนั้นแต่ว่าในวันอาทิตย์ต้นเดือนเราจะถือโอกาสในอย่างนี้ที่เราทำอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันมาทุกปีเลยไม่เคยขาดเลยแล้วก็จะมีพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคเป็นครั้งที่20ครั้งที่20ก็คือการแสดงความยินดีนั่นแหละถวายความยินดีให้กับท่านว่าท่านได้มีวิริยะอุตสาหะสอบเรียนธรรมมาจบประโยค9ได้ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายเลยเมื่อเทียบกับการเรียนทางโลกในระดับปริญญาตรีนี้ปริญญาธรรม9ประโยคนี่ยากกว่าเพราะนั้นเราก็มาให้กำลังใจกันถวายกำลังใจท่านกับกำลังใจกับท่านนะจ๊ะ
แล้ววันนั้นก็จะมีพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พุทธบุตร 3,000 วัดจากทั่วประเทศที่เราไปกราบรัตนาท่านมาเป็นเนื้อนาบุญกับพวกเราทุกปีแล้วก็มาเป็นกำลังใจแก่พระลูกพระหลานที่จบเรียนธรรม9ประโยคกันแล้วก็มาเอาบุญใหญ่แล้วก็มาคอยต้อนรับท่านด้วยซึ่งก็จะมีพุทธบุตรจาก266วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ที่ตรงนั้นเราไปกราบอาราธนาท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราแล้วก็มาเป็นกำลังใจแก่พระลูกพระหลานแล้วเราก็จะได้มีโอกาสได้ถวายมหาสังฆทานแด่ท่านด้วยดังนั้นเราก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีนะจ๊ะปีหนึ่งมันก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ยังมีพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศมีพิธีมอบโลกเกียรติยศทุนการศึกษาซึ่งสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศนี่ก็มีไม่มากเท่าไหร่แล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้ภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยที่ถูกเก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีถ้าไม่มีสำนักเรียนนี่ยากมากที่จะมีภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งจบเรียนธรรม9ประโยคการรักษาพุทธศาสนาก็จะอ่อนแอลงไปเพราะนั้นสำนักเรียนนี่มีความสำคัญมากซึ่งตรงนี้หลวงพ่อได้รับบุญมอบทุนการศึกษาให้นะทั่วประเทศเลยสาธุก็แบ่งบุญนี้ให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนด้วยนะจ๊ะสาธุมอบเพื่อจะได้ถวายกำลังใจกับท่านกับเป็นทุนการศึกษาในแต่ละสำนักเรียนนอกเหนือที่ท่านได้รับมาจากส่วนกลางเป็นปกติแต่มันไม่เพียงพอในแต่ละสำนักเรียนเนี่ยที่จริงนักเรียนและครูบาอาจารย์ที่จะสอนนี่ควรจะมีมากกว่านี้แต่ว่ายังขาดแคลนตรงนี้ดังนั้นนี่หลวงพ่อก็เริ่มต้นก่อนทำไปเลยทำกันไปทั้งประเทศเลยทั่วประเทศเลยมันเป็นจังหวะบุญของเรานะจ๊ะที่เรามาเกิดในยุคที่ยังมีพุทธศาสนานี่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้โดยเฉพาะบนพื้นแผ่นดินไทยเราจะให้ช่วงจังหวะที่ดีของชีวิตนี้ผ่านไปโดยไม่ได้สร้างบุญบารมีช่วงนี้เนี่ยทำบุญสงเคราะห์โลกอานิสงส์ยังน้อยกว่าการทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญแต่เราก็ต้องทำควบทั้งสองอย่างแต่ถ้าถามว่าอย่างไหนได้มากกว่าต้องในแหล่งเนื้อนาบุญนี่จะมากแต่ถามว่าควรทำสิ่งอะไรก็ต้องทำหมดแหละทั้งสงเคราะห์โลกแล้วก็ทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญซึ่งนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกหลวงพ่อก็ชักชวนให้มาทำกันอย่างนี้เป็นปกติของเราแล้วและบุญนี้ก็จะทำให้เรามีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นนะจ๊ะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราต่อไปในภพบึงนะเพราะเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกโดยเฉพาะเรามีมโนปณิธานจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งการที่จะไปสู่ตรงนั้นได้ต้องมีบุญบารมีมากบารมี10ทัศน์หรือ30ทัศน์ที่ต้องมากจะมากก็ต้องสร้างเองทำแทนกันไม่ได้บุญหล่นทับไม่มีเราต้องทำเองและต้องทำตอนที่มีกายหยาบเป็นกายมนุษย์กายมนุษย์นี่แหละเป็นกายเดียวที่สร้างบารมีได้เต็มที่ตอนนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเรามาแบบมีวัตถุประสงค์การมาเกิดและมีมโนปณิธานอย่างต่อเนื่องกันมายาวนานหลายภพหลายชาตินะจ๊ะที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยการนำของพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายนี้แล้วก็ติดตามติดท่านมาตลอด
ชาตินี้แล้วก็ติดตามติดท่านมาแต่อุปกรณ์การสร้างบารมีของเราเนี่ยยังไม่พร้อมเราสังเกตดูในชาตินี้รูปสมบัติเรานี่ไม่ใช่เฉพาะความงามแต่ความแข็งแรงและอายุยืนด้วยเราสังเกตดูตรงนี้นะจ๊ะเรายังกระพ่องกระแพงกันอยู่เราจะต้องเติมเต็มบุญตรงนี้ให้ได้เยอะๆทรัพย์สมบัติอีกเหมือนกันมีเนื้อนาบุญเรามีศรัทธาแต่ขาดโภคทรัพย์สมบัติความตั้งใจของเราก็ไม่สมหวังดังนั้นการมีโภคทรัพย์สมบัตินี่มีความจำเป็นสำหรับเราทีเดียวที่จะทำให้เราได้ทราบบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายนะจ๊ะแล้วก็มีคุณสมบัติคือมีดวงปัญญาที่จะเข้าใจชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมในศาสตร์ทุกศาสตร์ไปดังนั้นนี่บุญนี้นี่เราทำเอาไว้ให้สั่งสมเอาไว้ให้เยอะๆแล้วเราก็จะได้อย่างที่ว่านี้นะจ๊ะรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นกับเราดูว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรในชาตินี้ตั้งแต่เรามาเกิดเป็นยังไงครอบครัวเราเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเราเป็นยังไงสมัครพรรคพวกพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นยังไงต่างๆนี้เราขาดตกบกพร่องตรงไหนแล้วก็สั่งสมบุญแล้วก็อธิษฐานเป็นอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่ท่านทำมาตลอดนะจะทำบุญอะไรท่านก็ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นภูมิที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองทวีปทั้งสี่โลกทั้งสี่รอบเขาพระสินเนลุซึ่งเป็นทิศทางของสวรรค์ฉันจตุมาราชิกาและดาวดึงความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งกว่าการเป็นผู้ปกครองโลกหรือทวีปทั้งสี่เพราะนั้นเวลาเราทำบุญอะไรนี่นะจ๊ะ เราต้องอธิษฐานเซตโปรแกรมภายในตัวเนี่ยเป็นแผนผังชีวิตเป็นเป้าหมายของชีวิตเอาไว้จะทำบุญเล็กบุญปานกลางบุญใหญ่ก็ต้องอธิษฐานจิตทีนี้เราเคยได้ยินคำว่าค่ากำไรเกินควรครับโอ้ทำบุญนิดเดียวโอ้โหตั้งความปรารถนาอะไรเยอะแยะเป็นการค่ากำไรเกินควรขอบอกนะจ๊ะขอบอก ขอบอกพึงย้ำนี่ไม่ได้ทำการค้าครับไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจแต่เป็นเรื่องจิตใจเราทำตามคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้ที่เราตั้งความปรารถนาแค่ไว้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานถ้าไปเทียบกับภูมิความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันนิดเดียวมันเรื่องเล็กๆการปรารถนาที่เป็นจุลเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีถ้าไปเทียบกับความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันนิดเดียวเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการค้ากำไรเกินควรของท่านในเวลาให้อาหารสัตว์ในบางชาติหลายชาติที่ท่านบังเกิดมาเนี่ยแม้ให้กับสัตว์เดรัจฉานแม้ให้กับคนทุศีลเพียงเล็กน้อยท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยครับว่าถ้าเราไปตีคำว่าอย่าค้ากำไรเกินควรก็แปลว่าเรากำลังจะบอกว่าอะไรให้อาหารนกนิดเดียวตั้งความปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าค้ากำไรเกินควรอย่างนี้ไม่ถูกนะจ๊ะดังนั้นเราจะทำบุญอะไรก็ตามเช่นใส่บาตรพระเมื่อเช้าหรือมาร่วมงานบวชหรือมานั่งสมาธิเราอย่าดูหมิ่นว่าบุญเล็กน้อยจงตั้งความปรารถนาไปเลยในสิ่งที่เราปรารถนาเช่นไปสู่ที่สุดแห่งธรรมอย่างนี้ให้บรรลุมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้มันครบถ้วนเลยให้มันครอบคลุมทั้งหมดเพราะความปรารถนาตัวนี้ตั้งได้เฉพาะตอนเป็นกายมนุษย์หยาบซึ่งมีเวลาจำกัดดังนั้นนี่คำว่าค้ากำไรเกินควรต้องไปใช้กับนักธุรกิจครับแต่ไปใช้กับนักสร้างบารมีไม่ได้เราไม่ได้ทำมาค้าขายนะจ๊ะแต่ว่าเรากำลังสร้างบารมีเราทำมาสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิษฐานอย่างนี้ให้ดีทีเดียวการสร้างบารมีต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงนี้หลวงพ่อกำลังจะเร่งสร้างหลังคามหารัตนวิหารก่อนให้เสร็จเรียบร้อยให้ทันได้ใช้งาน
ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังแข็งแรงอยู่เราจะได้เห็นพุทธบุตรหลากในกายทั่วโลกร่วมล้านหรือเป็นเรือนล้านที่เราจะไปกราบอราธนาท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราซึ่งสถานที่รองรับที่เราช่วยกันสร้างคือมหารัตนวิหารคตตรงนั้นจะเป็นที่รองรับท่านได้เราจะได้ทำบุญใหญ่การเห็นสมณะเป็นจำนวนมากขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลังพุทธปรินิพพานมาแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นอย่างนี้ครับเรามาเกิดในยุคนี้แล้วพุทธบุตรก็มีอยู่ทั่วโลกเราจะต้องใช้จังหวะชีวิตที่ดีตรงนี้เนี่ยทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็มาเอาบุญใหญ่ก่อนตายอย่าเพิ่งตายไปซะก่อนนะจ๊ะการมารวมพุทธบุตรอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นบุญกับเราแล้วจะทำให้ท่านรู้จักกันเมื่อท่านรู้จักกันแล้วท่านก็จะได้มาปรึกษาหารือที่จะศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาเอามาทำไมศึกษามาเพื่อที่จะได้มีข้อวัดปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับท่านเกิดขึ้นกับพระศาสนาเกิดขึ้นกับพุทธบริษัท4เกิดขึ้นแก่มนุษย์ทั่วโลกและเกิดขึ้นกับเทวดาทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องนิมนต์ท่านมาตรงนี้นะจ๊ะดังนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันสร้างให้เสร็จหลังคาเนี่ยซึ่งหลวงพ่อตอนนี้ทำไปแล้ว6โมดูลเสร็จแล้วนะสานี่นะจ๊ะ6โมดูลเสร็จแล้วตั้งเป้าไว้เถิดลูกเอ้ยหลวงพ่อไม่ได้ให้ไปตายนะจ๊ะครับให้ไปเอาบุญครับให้ไปรวยสาธุเพราะบุญที่เราทำเนี่ยเราทำเราได้ทำที่ใครมันก็ได้ที่เราบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกภพทุกชาติในสังสารวัฏนี้จะเกิดเป็นอะไรปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าต้องอาศัยบุญนี่แหละเป็นหลักปฏิเสธบุญคือการปฏิเสธความสุขและความสำเร็จในชีวิตให้กับตัวเองดังนั้นตั้งเป้าไว้เลยและอย่าไปกลัวพอเราตั้งเป้าแล้วก็เดี๋ยววิธีการมันจะออกมาเองนะจ๊ะวิธีการเนี่ยตั้งเป้าหมายให้มันสูงเข้าไว้ถ้าตกลงมามันก็กลางๆตั้งให้สูงไว้แล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็บอกแล้ววิธีการง่ายๆที่สุดเราต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนแหล่งแห่งความสุขแหล่งแห่งความสำเร็จแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความรู้แจ้งและแหล่งแห่งทุกสิ่งเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ณตรงนั้นเราต้องทำให้ได้ทุกวันและสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้มันจะสำเร็จเป็นอัศจรรย์ถ้าเราทำตามลำพังไม่ได้ก็ไปเอาบุญชวนคนทำความดีเป็นยอดเป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรไปชักชวนเข้ามาร่วมบุญกับเรามาตั้งกองเดียวกับเราสมมุติเราตั้งเป็น1โมดูลแล้วก็ไปรวบรวมหาให้ได้นะจ๊ะแล้วก็ต้องคิดเสมอไม่ได้มีไม่ได้ก็ต้องเอาให้ได้แล้วให้ได้ดีกว่าดีที่สุดต้องสำเร็จให้ใน1โมดูลถามว่าเหนื่อยไหมในการที่เราจะไปชวนคนอื่นเข้ามาร่วมบุญด้วยเหนื่อยจะทำมาค้าขายก็เหนื่อยจะออกกำลังกายเพื่อให้ได้กำลังความแข็งแรงมาที่ตัวเราก็เหนื่อยแปลว่าจะทำอะไรก็เหนื่อยแต่เราเหนื่อยแล้วมันสุดคุ้มนะจ๊ะเหนื่อยแบบมีความสุขเหนื่อยแต่มีความสุขมีหลายคนถามหลวงพ่อเหนื่อยไหมเนี่ยที่ทำงานทุกวันเหนื่อยแต่มีความสุขในการที่จะนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังหรือชวนคนทำความดีถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาเราก็ต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องเหนื่อยกันทุกวันด้วยเราหาวิธีเหนื่อยที่มันคุ้มนะจ๊ะการไปชวนคนทำความดีเนี่ยบางคนก็ง่ายบางคนก็ยากนิดหน่อยบางคนก็ยากมากนี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะจ๊ะเหมือนต้นไม้เนี่ยเราเอาเมล็ดฝังดินไว้เอาน้ำลดมันเจริญงอกงามได้นะจ๊ะคล้ายกับคนที่เราไปชวนที่เขาอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยพอชวนเรื่องธรรมโมดุลมาร่วมบุญกันเขาก็อเลิร์ตเหมือนต้นไม้ที่ได้น้ำ
เลิศสุดขีดเลยก็แปลว่าเขาพร้อมที่จะทำกับเราอีกประเภทหนึ่งนี่ไปชวนแล้วเขานั่งเฉยๆขอคิดดูก่อน เหมือนตอไม้เนี่ยตอไม้น้ำลดแล้วมันเปียกแต่มันไม่งอกมันกำลังรอคอยอยู่พวกตอก็มีนะจ๊ะพวกต้นไม้ก็มีอีกประเภทหนึ่งเหมือนแมวเอาน้ำไปให้ด้วยความหวังดีสลัดทิ้งมีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเหมือนเราไปชวนใครแล้วก็ปฏิเสธยังไม่พอเนี่ยสลัดน้ำมาโดนเราด้วยคือตัดทอนกำลังใจเราให้ถ้อยคำอะไรที่เราไม่พึงปรารถนากับท่าทางที่เราไม่ค่อยชอบก็มีซึ่งเราจะไปถือเป็นอารมณ์หรือมาตัดรอนกำลังใจในการทำความดีของเราไม่ได้มนุษย์ในโลกมันก็มีอยู่สามประเภทอย่างนี้เราไปดูเถอะชวนแล้วทำชวนแล้วเฉยชวนแล้วไม่เอานี่นะจะเฉยแต่คิดคิดว่าสักวันหนึ่งจะทำดังนั้นความเหนื่อยเราก็จะมีอยู่แค่นี้แหละทีนี้ถ้าใจเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนี่ยเหนื่อยเหมือนไม่เหนื่อยความเหนื่อยมันจะหายไปเพราะมันมีความสุขในการชวนคนทำความดีดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะกว่าจะถึงวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนนี้เนี่ยไปทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีแล้วลูกทุกคนก็จะได้บุญใหญ่ส่วนหลังคาเราก็จะได้สร้างสำเร็จเราก็จะได้มีโอกาสได้เห็นพุทธบุตรหลากที่กายทั่วโลกมาชุมนุมกันนะจ๊ะสำหรับผู้ที่จะขึ้นไปปฏิบัติทำที่สวนมนาวัดรุ่นที่272 394ท่านแล้วก็สวนป่าหิมวันภูเรือรุ่นที่302จำนวน108ท่านก็อย่าลืมศึกษาวิธีการปฏิบัติให้ดีซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรยากแค่หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายแล้วก็ใจหยุดนิ่งภายในเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะนิ่งๆหนุ่มๆสบายๆอย่างที่แนะนำวันนี้เอาไว้แล้วก็ไปช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นสัปปายะเหมาะสมที่จะเข้าถึงดวงธรรมใสๆองค์พระใสๆซึ่งมีอยู่แล้วในตัวของเรานี่แหละส่วนสมาชิกใหม่ที่ขึ้นไปถ้าใครเผลอไปคิดเรื่องอื่นพูดคุยทางโลกซึ่งเป็นข้าศึกต่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวแล้วก็อาศัยความเมตตาทำหน้าที่กัลยาณมิตรแนะนำเขาชี้คุมทรัพย์ให้ว่าเราขึ้นมาปฏิบัติธรรมเรามีเวลาจำกัดกว่าจะละภารกิจเครื่องของบนมาได้7วันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเราเสียเวลาเดินทางไปแล้วกับ2วันกันไปแล้วแปลว่าเราเหลือเวลาปฏิบัติธรรมจริง5วันดังนั้นต้องใช้ทุกอนุวินาทีเป็นไปเพื่อการปฏิบัติธรรมนะจ๊ะฝึกใจหยุดให้นิ่งแล้วก็อย่าลืมเอาดวงธรรมใสๆองค์พระใสๆมาฝากหลวงพ่อกันทุกๆคนนะจ๊ะสาธุวันนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาสาธุการและขออำนวยพรให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้รวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะทำใจของเราให้ชุ่มๆให้ใจใสๆกันขออนุภาพบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานบารมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายบารมีของอัญญาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนนกยูงและมหาธรรมบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจทิฏฐาเมตตาอุเบกขาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงบรรลุอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมเป็นจำคือรู้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากกายเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามาร
ให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ลูกทุกคนสมบูรณ์ไปด้วยมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบูรณ์ไปด้วยมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาคลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบรรพชิตก็ขอได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้มีอุปสรรคใดเกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุศาสนาปฏิบัติธรรมะก็ขอได้พบพระธรรมกายจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็ให้ไพเราะเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอให้ได้บรรลุธรรมกายความปรารถนาในกตามที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบประการสร้างบารมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเทอญสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภควตาธัมโมสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมและเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอสาธุเดี๋ยวอยู่ฟังธรรมจากพระอาจารย์พระมหาจันดีธรรมสิทธิผู้เรียนธรรม9ประโยคแสดงธรรมเรื่องคุณค่าความเป็นมนุษย์กันนะจ๊ะ